ข้อที่23หมากนักเรียนเริ่มก่อนหลักการทำใครทำไม่ได้ถามได้เลยนะลูกถ้าเร็วไปบอกนะครับส่วนติดรูทเหมือนเดิมอีกแล้วส่วนติดรูทเวลาการทำไงนะคอนจูเกตเวลาคอนจูเกตนักเรียนทำไงครับมัลติพลายด้วยตัวที่ชื่อว่าโอเค3 square root 3 plus 2 square root 2 over upgrade โอเคครับเหมือนกันอีกรอบหนึ่งนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนได้แล้วว่าคูณแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นนักเรียนทำไงต่อครูหนูคูณกระจายแต่ละก้อนไหมหรือว่าไงเออหรือหนูทำไงต่อที่เราทำมาคูณกระจาย distributeได้เป็นไรเอาเวลาครูนะย้ำเหมือนเดิมนอกรูทนอกรูทในรูทในรูทเครื่องหมายเครื่องหมายเพราะฉะนั้นนักเรียนสตาร์ทก่อนตรงนี้เป็น plus and plus โอเคนักเรียนก็เลยได้ plus ก่อนคือเป็นบวกครูก็ไม่เขียนได้ต่อมานอกรูทลูก3 times 3 equal 9 correct ต่อมา square root โอเคใครไม่ทันนักเรียนเขียน3คูณ3แบบนี้ก่อนนะ square root true times 3เขียนแบบนี้ก่อนแต่ถ้าใครทันเขียนแบบบรรทัดล่างแบบเพื่อนเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะเขียนเป็น2บรรทัดให้ดูนะครับช้าๆนะลูกจะแตกต่างกันแล้วต่อมา next distribute ต่อนะกระจายต่อได้เป็นเท่าไหร่ครับ6 square root 9โอเคครับได้เป็น plus 6เดี๋ยวครูเขียนกันล่างนะ6 square rootนายอ๋อแป๊บนึงนะอ๋อนักเรียนคูณกระจายแป๊บนึงนะนักเรียนเอาตัวก้อนนี้แป๊บนึงนะแต่ครูลบเส้นก่อนนักเรียนเอาก้อนนี้กับก้อนนี้ก่อนปะใช่ปะหรือว่าไงเดี๋ยวหนูกระจายยังไงลูกเมื่อกี้หนูตอบ6 square root 9หรือว่าพูดผิดหรือว่าถูกแล้วใช่ไหมแล้วนักเรียนก็คูณด้วยก้อนนี้ถูกไหมเครื่องหมายไปเลยลูก plus or minus minus โอเคอันนี้จะวิธีการคูณจะไม่เหมือนครูแล้วจะแตกต่างกับครูอ่ะแล้วไงต่อหมดยังเดี๋ยวนักเรียนทำอะไรต่อเอาตัวแค่ตัวเศษก่อนนะตอนแรกเมื่อกี้นักเรียนคูณเข้าตัวนี้แล้วตอนนี้คูณเข้าตัวนี้อ่ะแล้วไงต่อลบหลังจากนั้นนักเรียนทำอะไรต่อว่ามาหรือว่ามาลบไม่ผิดไม่ผิดทำถูกอยู่แต่ว่าเวลาไล่คนละแบบกับครูหนูต้องไล่แจกกระจายให้ครบทุกตัวสองก้อนนี้ตอนนี้หนูขาดเส้นไหนบ้างตัวหน้ายังไม่ได้คูณกันเลยตัวด้านหลังฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนก็บูกต่อได้เลยถ้านักเรียนขึ้นอย่างนั้นไม่ผิดนะลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูเขียนตามเพื่อนนะถ้าของเราเขียนอย่างนี้มันจะประหลาดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรลูกได้เหมือนกันโอเคครับต่อมา next ครูขอสีเขียวนะตรงนั้นบนกี่บน plus โอเค six square root 4เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็เขียนเป็น plus six square root 2 times 2โอเคครับต่อมา last one ขาดตรงไหนอีกก็กิ่งตรงนี้เดี๋ยวครูขอใช้เป็นสีฟ้าเนาะตรงนี้เนาะได้เป็น plus or minus minus 4 square root นักเรียนดูดีๆลูก4 square root 4 square root 6 correct พอได้ก่อนนะเพราะฉะนั้นได้เป็น plus add minus minus 2 times 2อันนี้ใครอยากเขียนช้าๆก็เขียนก่อนโอเคครับต่อมา square root 3 times 2 โอเคครับแต่ถ้าใครได้เขียนบรรทัดล่างได้เลยเชิญไม่ผิดนะครับต่อมาส่วนด้านล่างครับ over อันนี้ขอใช้เดี๋ยวไล่ก่อนอ่านนักเรียนได้ว่าเป็นยังไงบ้างใช้สูตรก็ได้นะก็คืออยู่ในหน้าที่4ข้อที่1สมบัติที่เป็นผลต่างกำลังสองนะครับก็คือหน้าลบหลังๆนั่นเองเพราะว่าเป็นตัวเครื่องหมายแตกต่างกันตรงกลางเป็นบวกกับอีกตัวนึงเป็นลบนะครับได้เป็นเอาก้อนแรกก่อนนะฮะหรือว่านักเรียนทำไงเชิญเลยลูกเอาของเราที่เราทำมาเลยนาย square root 9เกิดจากว่าอ๋อ3 times 3 square root 3 times 3โอเคครับ again ได้ไงต่อลูกโอเคนักเรียนคุณกระจายก่อนได้ plus อันนี้เป็น plus 6 square root 6โอเคครับใครจะใช้สูตรก็ได้นะตรงนี้มันจะตัดกันเราจะเห็นแล้วครับตรงนี้3 times 2 square root 3 times 2 again ครับต่อมา next minus 6 square root 2 times 3โอเค6correct and last one นักเรียนดูสีฟ้าครูก่อนนะเครื่องหมายตามตัวหน้านะตัวหน้าตัวเลขนะหน้าตัวเลขนะลูก plus or minus minus
4 square root 4โอเคครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูได้เป็น true time true square root true time true again โอเค correct เพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูได้ออกมาคือ minus 4 square root 4โอเคครับใครใช้เป็น2คูณ2ก็ถอดออกได้ไม่ผิดแต่เพื่อนเราจะทำอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับต่อมา next ข้างบนตัดเลขกันได้นั่นเองก็บวกลบเลขกันเลยมีอะไรบวกลบรูทก็ได้เชิญเลยลูกได้เป็น equalminus 6 square root 9อันนี้แยกก่อนก็ได้อ่ะครูฝึกแยกเลยนะ root 9ถอดได้ไหมถอดได้ถอดก่อน3 times 3 and 4 equal 2 times 2ซ้ำกัน2ตัวออกข้างนอกได้1ตัวโอเคครับอ่ะเพราะฉะนั้นเอา root ก่อนนะ root 6 root 6ข้างหน้า9 minus 4 equalfive square root 6โอเคครับ root หน้าตาตัวหลังเหมือนกันจับด้านหน้ามาบวกลบกันได้เลยครับถูกต้องครับ correct ต่อมา minus time 3ป่ะเพราะว่าเอา3มาซ้ำกัน2ตัวเอาออกข้างนอกได้1ตัวโอเคครับในการถอด root นะ part 6 square root ไออันนี้เอา root ออกถอดออกไปแล้วซ้ำกัน2ตัวได้เป็น multiply true correct โอเคครับต่อมา denominator ตัวส่วนครับอะไรตัดได้ตัดเลยลูกโอเคครับต่อมาโอ้ครูอันนี้รู้ตัวอื่นไม่เหมือนกันงั้นนักเรียนถอดก่อน9 equal 3 times 3โอเค2 times 2โอเค equal left side ฝั่งซ้ายได้เป็น99 times 3 correct อ่ะช้าๆก่อนต่อมา minus 4โอเค4 times 2โอเคครับต่อมานักเรียนก็ calculate ต่อ minus เท่าไหร่อ่ะคิดเลยก่อนได้เลยโอเคครับเชิญminusใครวิธีทำไม่ได้เขียนละเอียดเท่าครูก็ได้นะไม่ได้เสียเลียดอันนี้ครูเขียนช้าๆให้เพื่อนนะค่อยๆไล่ก่อนอ่ะต่อเลยลูกอะไรคิดเลขกันต่อได้เชิญเลยลูกค่อยๆไล่ลูก minus 18 correct plus 12 over 20โอเค correct calculate ต่อนักเรียนดูต่อว่าอะไรบวกลบกันได้เอาเชิญต่อเลยลูกถูกแล้วลูกอีกว่าโอเค minus เท่าไหร่ลูก minus 6 root ทำอะไรไม่ได้ก็ plus 5 over 6 overตัวส่วนนะรอตัวส่วนอีกทีหนึ่งรอก่อนเผื่อเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่ตกหล่นลบไม่19 correct เด็กบางคนบอกครูจะสลับอย่างนี้ได้ไหมได้ครับจะเป็น5 square root 6 minus 6 over 19ก็ได้เลือกเอาใครจะใช้แบบไหนได้เหมือนกันหมดนะครับโอเค correct next ถัดมา24นะครับเดี๋ยวรอดูข้อที่24ต่อเดี๋ยวรอก่อนใครมีคำถามถามได้เลยใครต้องการขอคำอธิบายใหม่มีไหมลูกเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะพอดีเพื่อนยังแก้กันอยู ออนไลน์ใครไม่เสร็จมีไหมครับยกมือให้คุณหน่อยไม่มีนะโอเคออนไลน์ไม่มีออนไลน์ไม่มีโอเคครับต่อมาออนไซต์มีใครยังจดไม่เสร็จมีไหมลูกยกมือสูงๆนะลูกไม่มีนะถ้างั้นครูขออนุญาตไปต่อเลยนะครับต่อมา number
สักครู่นะลูกแป๊บนึงโอเมื่อกี้ถัดจากนักเรียนก็เลขที่33ครับ33เชิญครับลูกน่าจะออนไลน์มีไหมไหมตัวที่ถีอ่ะเชิญครับข้อที่24นกเนี่ยมัลติพายเท่าไหร่ลูกคูณเท่าไหร่ครับโอเคมา33นักเรียนบอกครูว่ามัลติพายรูทอ่ะโอเค correct a square plus 9 plus 3 again correct โอเคครับแล้วก็ลอกทั้งบนทั้งล่างเหมือนเดิมถูกต้องครับหลังจากนั้นนักเรียนทำไงต่อเอา a กำลังสองกระจายไหมหรือว่าไม่ดีกว่าลองดูนะบางครูจะบอกว่าไม่มีหลักที่ตายตัวบางทีถ้าหนูคิดว่ามันยุ่งยากลำบากไม่ต้องคูณคาไว้ก่อนก็ได้นะแต่ถ้าใครอยากคูณก็ไม่ผิดนะลูกเราดูตามความเหมาะสมเลยครูบอกไว้อย่างนี้เลยนะครับไม่มีหลักตายตัวนะเดี๋ยวรอนักเรียนก่อนมาถ้าต่อมานักเรียนทำไงต่อเริ่มแรกถูกต้องแล้วเพราะว่าส่วนติดรูทอยู่นักเรียนต้องทำแบบนี้ใช่ครับnext ต่อมาลูกบรรทัดต่อมาของเราเดี๋ยวรอก่อนโอเคนักเรียนบอกครูว่าหนูเลือกที่จะติดไว้ก่อนโอเคหนูเลือกที่จะติดไว้ก่อนบอกว่าครูยังไม่ทำเพราะว่ามันกระจายไปมันรู้สึกมันยุ่งยากอะลูกงั้นโอเคงั้นครูคาไว้ก่อนโอเคครับ open bracket over อ่ะแต่ตัวส่วนด้านล่างอะนักเรียนสังเกตเห็นครูมันทำไมนะก้อนนี้ทั้งก้อนหน้าตาเหมือนกันไหมถ้าหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเป๊ะเครื่องหมายต้องเหมือนกันหมดนะมันคือเกิดจากอะไรนะมันเกิดจากนี้ครับอ้อรูทหน้าตาเหมือนกันนักเรียนก็บอกว่าอ้อรูทเหมือนกันจับมาคูณกันสองก้อนแบบนี้ได้เลยเหมือนกับรูทสามกับรูทสามอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เพื่อนคุยเมื่อกี้ที่เพื่อนคูณอ่ะเขาได้ว่าอ๋อได้สามคูณสามแบบนี้นั่นเองนะครับความหมายเดียวกันแต่นี่ติดตัวไปนักเรียนยัดเข้าไปทั้งก้อนก่อนได้เลยและหลังจากนั้นเพื่อนเราบอกว่าครูมันเป็นผลต่างกำลัง2ในหน้าที่4ข้อที่1อ่ะครูจิวบอกแล้วว่ามันมีสมบัติ differential เนาะก็คือในที่เนี้ยสิ่งที่ครูได้ไกลๆใกล้ๆมันจะได้เป็นบวก3ตัวนึงลบ3มันจะหักล้างกันได้พอดีเพราะฉะนั้นเพื่อนบอกว่าไม่เอาใช้หน้าๆลบหลังๆได้เลยครูได้เป็น -9 เขียนอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับและตัวด้านบนครูก็ลอกเหมือนเดิมแต่ตัวด้านล่างมันซ้ำกันกี่ตัวนะ2ตัวเอาออกข้างนอกได้ตัวเดียวได้เป็น a square plus 9 andminus 9อีกทีหนึ่งอ่ะรอก่อนนะครับหลังจากนั้นนักเรียนทำไงก่อนอ๋อ9บวก9ตัดได้ไหมตัดได้ตัดทิ้งเลย9บวก9ตัดได้ตัดทิ้งเลยเพราะฉะนั้นได้ไงต่อครูจิวหนูจะเหลืออะไรบ้างอ่ะหนูก็เหลือแค่นี้ป่ะแล้วยังไงต่อลูกอ๋อ over a กับ a กำลัง2ตัดกันไหมตัดกันได้จบครับเพราะฉะนั้นครูเลยได้ออกมาเป็น a square plus 9 plus 3 again ครับก็ใช้เป็นเทคนิคนี้นะใครตามตรงไหนไม่ทันนักเรียนบอกนะลูกโอเคสามสิบสองอยู่ในนี้ไหมลูกพร้อมแก้ยังลูกพร้อมแล้วฮะสปีกเดี๋ยวค่อยรอกันโอเคครับโอเคนะมีใครยังไม่เสร็จมีไหมครับออนไลน์ยกมือให้ครูทิ้งไว้หรือพิมพ์มาผมอย่าพึ่งออนไซต์ใครไม่เสร็จยกมือให้คุณหน่อยเห็นไหมลูกยกส่งๆนะลูกตอนนี้ไม่มีนะออนไลน์ก็ไม่มีนะโอเคจบประมาณสุดท้ายแล้วเดี๋ยวขึ้นอีกหน้านึงเป็นตัวอย่างให้ดูไกด์ให้ข้อเดียวแล้วก็เดี๋ยวให้เวลาทำในห้องละเดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเหมือนเดิมเข้ามาขอ number 30 30ปั๊บนึงนะไม่ใช่30 sorry สีการลูก29เชิญครับลูกเหลืออีกคนนึงที่ครูยังไม่ได้เรียกโอเคครบหมดสีการอยู่ไหมลูกเชิญครับอันนี้มัลติพายเท่าไหร่ลูกมัลติพายรูทรูท x power of 2 plus 2แล้วก็ plusroot x power of 2 minus 2โอเคโอเวอร์เหมือนกันลอกเหมือนเดิม in the same numerator คือเหมือนกับตัวเศษนั่นเองหลังจากนั้นนักเรียนทำไมต่อโอ้โหอันนี้กระจายดูเดือดเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนกระจายตัวแรกก่อนนักเรียนได้เป็น equal เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ x power of 2 minus 2
x power of 2 plus 2 ป่ะ plus 2ต่อมา next ตัวถัดมาคุณหมอยากเขียนเลยนะเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันเอารูทออกได้เลยนะต่อมา plus square root x power of 4 minus 4โอเค minus 4 minus 4แล้วแต่คุณหมอยากเขียนอย่างนี้ก่อนเผื่อเพื่อนบางคนไม่ทันโอเคครับรูทเหมือนการจับมาคุยกันก่อนหน้าตาแตกต่างกันนักเรียนคาไว้อย่างนี้เลยลงต่อมา next ตัวถัดมา distance root ต่อสีเขียวครับจะเป็น plus นักเรียนพูดของนักเรียนมาเลย plusroot x power of 4 minus 4โอเคอาเกนซ้ำกันอีกรอบหนึ่งแต่กูขอแยกเขียนเป็นแบบนี้นะลองลงไปก่อนเหมือนเดิมครับ last one สีเขียวสุดท้าย plus x power of 2 minus 2ค่ะโอเคครับโอเคครับได้แบบนี้ก่อนนะครับ over ด้านล่างด้านล่างเป็นหนู open blanketเป็น open bracket root x power of 2 plus 2แล้วก็ power of 2 close bracket power of 2โอเคเกิดจากว่าหน้าคูณหน้าใช้แบบนี้คือหน้าซ้ำกันจริงๆถอดออกได้เลยเหมือนตัวเศษก็ได้แต่เพื่อเราเขียนนี้ก่อนจากสูตรเนาะที่เป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เท่ากับอะไรนะหน้าลบหลังคูณกับอะไรนะหน้าบวกหลังโอเคครับแล้วไงต่อลงถัดมาแล้วก็ minusopen blanket เหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเป็นลบค่ะโอเคครับ correct นักเรียนก็บอกว่าครูโลกเหมือนเดิมแต่เป็นลบอันนี้คือเพื่อนเราใช้สูตรนะที่เป็นหน้าที่4ข้อที่1นะครับโอเคด้านบนนักเรียนตัดได้มีอะไรตัดได้ตัดก่อนตัวเลขนั้นคือ equal plus 2กับ minus 2 plus 2 and minus 2 correct ต่อมา x square plus x square equal 2x power of 2 2x power of 2 plus อันนี้หน้าตารูทเหมือนกันรูทเหมือนกันจับมาบวกกันได้เป็นเท่าไหร่ลูก2 plus 2 square root อันนี้เมื่อกี้เพื่อนเราบอกครูว่า x power of 4 minus 4เนาะก็คือเกิดจากหน้าคูณหน้าลบหลังคูณหลังโอเคครับตัวส่วนด้านล่าง over x power of 2 plus 2minus อันนี้ minus เดี๋ยวกูกระจายเลยนะ minus x square and plus 2ตามทันนะครูเอาเครื่องหมายลบกระจายต้องกลับเครื่องหมายด้วยนะนักเรียนส่วนใหญ่เช็คก่อนนะล่างขวาเช็คก่อนนะลูกใครที่เขียนเป็นลบ2ผิดนะล่างขวาต้องเป็นบวกนะเหตุผลเพราะว่ามันเป็นลบ x กำลังแบบนี้นะครับนักเรียนกระจายเข้าไปก่อนนะตรงบริเวณนี้นะโอเคต่อมาด้านบนทำอะไรต่อไม่ได้กูคาไว้เหมือนเดิมแต่ข้างล่างตัดเลขกันได้ต่อโอเคครับได้เป็น overโฟร์เพราะว่าคัดบาย x สแควร์โอเคครับได้4และนักศึกษาการตอบอย่างนี้ไหมหรือว่าทำไงต่อหนูแยกออกมามันจะได้โอเคครูในที่เนี้ยมันมีแม่2เหมือนกันอยู่ใช่ไหมนักเรียนตัดเลขกันได้เวลาตัดอย่าตัดแค่ข้างเดียวนี้ผิดนะลูกเพราะมันบวกลบระหว่างก้อนอยู่เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตัดกระจายทุกๆตัวถ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูใช้แม่อะไรตัดแม่2ป่ะตอนที่หนูดึงออกมาหนูดึงออกมาใช้แม่2ค่ะโอเคถ้านักเรียนบางคนบอกว่าดึงตัวร่วมก่อนครูหนูดึง2ออกได้แบบนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดก็ไม่ผิด overflow ใช้แม่2ตัดโอเค cut by 2 equal ได้ทั้งก้อนละนักเรียนก็ได้เป็น x square plus root x power of 4 minus 4 over 2ง่ายๆครับไม่ง่ายตอนแรกอะตอนแรกจะยากนิดนึงสอนกันอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวรอเช็คก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งข้อตามเป้าของครูแล้วเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวครูจะเช็คชื่อแล้วก็เดี๋ยวกลับบ้านไม่มีเนาะก็เดี๋ยวใครอยากทำล่วงหน้าก่อนก็ได้ไอ้ที่กำลังสอนทั้งหลายให้ท่องอ่ะมันจะมีประโยชน์ตั้งแต่หน้า9เป็นต้นไปแล้วคือนักเรียนมอจะตอบได้เลยทันทีหรือถ้าใครไม่ท่องเปิดหน้า2และเทียบดูก่อนมันจะช่วยทำให้เราอ่ะคิดได้ไวขึ้นนะครับไม่อยากไม่มันจะแยกกันเยอะแล้วใครทำที่ไม่พอด้านล่างครูมีที่อยู่นักเรียนนั่งไล่เลยจะเอาเลขอะไรก่อนก็ได้นะครับที่ด้านล่างในหน้าที่9มันจะมีอยู่ไว้ให้สำหรับแยกตัวเลขเนาะเดี๋ยวครูจะโชว์ให้ดูว่าเวลาแยกยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนครูขออนุญาตเช็คชื่อก่อนนะลูกเอาแก๊งผู้ชายเรียงให้ครูหน่อยลูกหรือใคร1ถึง10พูดมาเลยเลขที่2ต่อลูก6พูดต่อเลยลูก4ครับ10ผู้ชายมี3เองเหรอลูกโอ้จัดว่าเด็ดเลยลูกโอเคครับต่อมา11ถึง20
พูดเลยพูดเลยลูกไม่ต้องเรียงก็ได้อ๋อเลขที่8โอเคครับ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 20ครับผม22หลายต่อเลยลูกครับครับผมจ้าโอเค32มีมั้ย32อยู่นี่โอเคครับเลขคู่มีใครไม่เช็คชื่อออนไซต์มีมั้ยลูกไม่มีโอเคครับต่อก่อนเดี๋ยวรอก่อนนะขอออนไซต์ก่อนนะลูกโอเคใครไม่เสร็จมีมั้ยตรงนี้ยกมือใครต้องการคำอธิบายมีมั้ยครับไม่มีนะจบแล้ววันนี้เดี๋ยวขออีกตัวอย่างนึงขอเลขที่แป๊บนึงนะกลับมาออนไลน์บ้างวันนี้ยังไม่ได้ไปออนไลน์เลยครูขอเลขที่9ครับลูกเชิญครับลูกอยู่มั้ยเดี๋ยวมาช่วยครูทำข้อที่1นะเลขที่9อยู่มั้ยขานครูให้นิดนึงโอเคเชิญครับลูกมาแป๊บนึงนะเมื่อกี้มีเพื่อนพิมพ์มาหาครูละ1กับ5เดี๋ยวครูขอเช็คไปเผื่อไว้ก่อนเลยนะ1 5 3โอเคครับ9แป๊บนึงนะ1 5เดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวคนอื่นเดี๋ยวค่อยนะครับ1 5 3 9แล้วก็มี15โอเคครับเดี๋ยวรอก่อนเลขที่9มาเวลาเริ่มนักเรียนง่ายสุดเลยลูกถอดรูทให้ครูหน่อยหลักการคือถอดรูทให้ครูหน่อยมาเดี๋ยวครูโชว์ให้ดูครับเพราะฉะนั้นตามเพื่อนทันหมดละตอนนี้รูท5ทำอะไรไม่ได้นักเรียนครูจะเว้นที่บรรทัดบนสุดไว้1บรรทัดนะครูจะไว้แยกแต่ถ้านักเรียนบอกที่ไม่พอเห็นด้านล่างมั้ยลูกตรงเนี้ยนักเรียนเขียนเลย125เกิดจากอะไรแยกกันเขียนอย่างนี้ได้เลยนะด้านล่างได้เลยนะครับโอเคแต่ครูขอแยกเขียนด้านบนนะ125นักเรียนเกิดจากอะไรคูณกันลูกแต่ถ้านักเรียนจำได้หน้าที่2นักเรียนมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งตรงด้านล่างถ้านักเรียนจำได้นักเรียนเอามาใช้ได้นะแต่ถ้าจำไม่ได้นักเรียนไล่อย่างนี้ให้ครูก่อนนะครับเริ่มเลย start 125 equal เกิดจากอะไรครับเชิญครับ5ทำ5ทำ5โอเคครับ correct and 45เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวครูซ้ำกัน2ตัวเอาออกข้างนอกได้ตัวเดียวเนาะ minus 5 square root 5คีย์เวิร์ดหลักหัวใจหลักครูต้องการอย่างเงี้ยถอดรูทไปจบคอนจูเกตได้ก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปประยุกต์ใช้ตอบได้ต่อมา45ลูกรูท4 5เกิดจาก3 times 3 times 5โอเคครับใครจะใช้95ก่อนก็ได้ซ้ำกัน2ตัวครูเอาออกครับ plus 3 square root 5ครับ plus 1 84ไม่จำเป็นต้องคูณให้เยอะนะลูกหนูเจอเนื้อคู่มันจบเลยนะลูกโอเคเอกชามเอกใครใช้แม่4แม่2อนุญาตตอนเด็กนักเรียนเรียนตอนม .1 หรือม .2 เทอม1ครูเขาจะบอกว่าให้แยกให้สุดแต่ครูจะไม่สอนให้แยกให้สุดมันช้านักเรียนเจอคู่มันแล้วนี่ซ้ำกันแล้วเอาออกได้เลยลูกจะได้ไวเพราะฉันไม่นัด true time เอกนะครูใช้วิธีนี้นะต่อไป nextนักเรียนแคลคูลเลตต่อให้ครูเดี๋ยวครูอันนี้นะรูทลบกันได้นักเรียนลบกันจอดสแควร์รูท5สแควร์รูท5อ้าวหน้าตารูทเหมือนกันใช่ไหมจับด้านหน้ามาทำอะไรกันคิดเลขต่อแคลคูลเลตได้เป็นรอยานิสาก่อนได้เป็นอีกว่าถ้ารูทหน้าตาเหมือนกันนะ minus 2 square root 5 correct ต่อมา2คูณ8นักเรียนคิดเลขก่อน2 times a อีกว่าก็คือเท่าไหร่แล้วก็ไปลบกันต่อ minus 16แคลคูลเลตต่อเลยลูกอีกคู่เท่าไหร่ครับจบแล้วได้เป็นเท่าไหร่5มีอะไรลบเลขได้ลบกันต่อนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนน่าจะพิมพ์เปลี่ยนภาษากันอยู่อีกคู่ minus 11เพราะว่ามีตัวเลขไหนบวกลบกันได้ก็บวกครับแล้วก็ minus 2 square root 5จบแค่นี้เลยครับโอเคเนาะใครเสร็จแล้วอยากทำนำไปก่อนก็ได้หรือมีคำถามถามได้เลยนะครับเดี๋ยวครูเช็คชื่อออนไลน์ให้ก่อนเนาะแล้วก็ใครถ้ามีกำลังวิชาอื่นจะเคลียร์ก่อนก็เคลียร์ได้เลยตรงเนี้ยครูหมดหน้าที่แล้วเดี๋ยวครูจะเหลือ speaking test นะครั้งต่อไปใครจะอาสานักเรียนดูได้เลยนะตั้งแต่หน้า5ตั้งแต่ example ที่เป็น simplify square root 200 root 200 root 200จนถึงหน้า8ข้อ25เมื่อกี้มีแค่นี้หน้า5จะถึงหน้า8นะไปดูก่อนถ้าใครพร้อมเดี๋ยวครูเปิดให้รอบอาสานะอาทิตย์หน้าสอบนะลูกเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าเนื่องจากวันมันเป็นวันแป๊บนึงนะวันขี้แสดงว่าเลขที่ขี้ถ้าใครอาสาก็เตรียมตัวนะลูกหรือใครจะมาวันจันทร์กับวันพุธก็มาสอบออนไซต์ได้ใครคิดว่ามันง่ายเดี๋ยวรอดูไปดูก่อนนะถามว่าใครอยากได้เต็มไปฝึกข้อ20ไปต้นไป
20เป็นต้นไปหนูไปฝึกก่อนเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาเต็มแต่ถ้าเกิดคนเข้าก็ผ่านคือ1ถึง20ข้อแรกนักเรียนไปดูนะอ่ะรอดูก่อนนะครูยังไม่ได้เปิดรอบนะรอไปดูก่อนเตรียมพร้อมก่อนนะครับเดี๋ยวครูรอก่อนโอเค3 2เสร็จยังลูกเสร็จแล้วหน้าข้างหน้าเลยลูกดินสอบมาออนไลน์อย่าเพิ่งออกนะแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวครูขอสักครู่เดี๋ยวอธิบายให้ครูฟังโอเคครับถัดมานะใครว่าวันจันทร์และวันพุธพร้อมมาสอบนะลูกใครที่จะพร้อมสอบนะดูเรียบร้อยแล้วนะหน้า5ตรง exercise ที่เป็นรูท200นะจนถึงหน้าที่เป็นหน้าที่เป็นนะหน้าที่เป็นหน้า8ถึงข้อ25นะใครคิดว่าจะสอบอาทิตย์หน้าอาสาถ้าไม่มี3คนครูสุ่มนะครับมีไหมเอ่ยถ้าออนไลน์ยกมือออนไซต์ยกมือได้เลยถ้าใครมาโรงเรียนอยู่แล้วนะมีไหมเอ่ยเชิญครับอาสามีไหมลูกหน้า5จนถึง8ถ้าไม่มีปุ่มยกมือหนูพิมพ์ได้เลยลูกออนไซต์ไม่มีนะโอเคออนไลน์มีไหมฝั่งเลขที่ขี้ถ้าไม่มีครูสุ่มนะมีไม่มีใครอาสานะตอนนี้ก็ยังไม่มีอยู่นะโอเคครับถ้างั้นหวยออกที่เลขที่มาวันนี้แป๊บนึงนะเลขที่ขี้ครูขอแป๊บนึงนะขอเช็คก่อนnumber 7ครับเลขที่ขี้มาแล้วครับเปิดหัวถัดมาครูชอบ17และทะ23ครับ23ครับโอเคหน้า5ถึง8เนาะโอเคครับสิ้นเดือนนี้นะลูกเดี๋ยวครูพิมพ์ไปให้ในไลน์อีกทีหนึ่งโอเคนะครับหน้า5ถึง8นะอาทิตย์หน้า next week นักเรียนมาโรงเรียนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาสอบกับครูนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ออนไซต์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูขอเช็คชื่อของฝั่งออนไลน์ต่อนะเมื่อกี้มี1ต่อมาเลขที่7วางไข่ได้เลยลูก7อยู่ไหม7อยู่ไหมเดี๋ยวครูจะไล่ต่อละโอเคครับต่อมา11ถึง20ลูกเช็คชื่อครับครูคะพุทธาธิดาลาค่ะพุทธาธิดาคือเลขที่หนูจำไม่ได้13ปะขอบคุณครับเช็คชื่อต่อลูก17 19พุทธาธิดาลาแป๊บนึงนะลูกขอบคุณครับโอเคต่อมา21จนถึง31ลูกเช็คชื่อโอเคครับเรียบร้อยคำถามมีไหมถ้าไม่มีวันเนี้ยครูหมดละเดี๋ยวครูสปีกเดี๋ยวครูขอแก้สปีกของเพื่อนอยู่ถ้าออนไลน์ไม่มีคำถามเดี๋ยวครูขอแป๊บนึงนะตัวคลิปวันนี้อยู่ที่โอเคกรพัสวีเดี๋ยวฝากจัดการให้ครูด้วยนะครับมันอยู่ขั้นตอนการทำ